รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนหลังเป็นอิสระจากอังกฤษโดยสมบูรณ์สิงคโปร์ภายใต้การนำของลีกวนยูนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นต้องการรวมประเทศเข้ากับมาเลเซียหรือสหพันธรัฐมาลายูเพื่อเติมเต็มความมั่งคั่งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่สิงคโปร์นั้นขาดแคลนจนกระทั่งรวมกันได้สำเร็จในปี2506แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยเหตุผลในเรื่องของเชื้อชาติด้วยประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์นั้นเป็นชาวจีนทำให้สิงคโปร์และมาเลเซียต้องแยกทางกันในที่สุดโดยนายลีกวนยูประกาศไว้ในตอนนั้นว่าสิงคโปร์ must survive หรือไม่สิงคโปร์ก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอด50ปีด้วยการก้าวไปเป็นประเทศแถวหน้าระดับโลกจริงไหมล่ะคะ